วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอี้นะครับมาครับทุกคนมารีแคปมาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับซีรีส์แจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์นะครับซึ่งเพิ่งจะจบไปนะครับกับ EP 12ของ EP เนาะก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงเนาะที่โอ้โหเข้มข้นทุกๆ EP เลยตั้งแต่เปิดมา EP 1จนถึง EP 12เลยนะทุกคนเหมือนว่าเนื้อเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปแบบรวดเร็วมากอ่ะมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะทั้งๆที่แบบใน1 EP เนี่ยบาง EP เนี่ยก็คือเป็นแบบพอดแค่1วันของนักแสดงของตัวละครเองอ่ะคือ1วันน่ะแต่มันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถดูได้โดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ช้าเว้ยเพราะว่ามันมีปมมีคอนฟลิกต์มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะๆมากมายนึกออกใช่ป่ะเออมันเลยทําให้เรารู้สึกดูแล้วก็ดูเพลินแล้วก็อยากดูต่อนะครับยิ่งเป็นเวอร์ชั่นอันคัทนี่คือแบบว่าโอ้โหสุดจริงๆสิ่งนึงที่ยากที่สุดของการทํารีแอคชั่นเรื่องนี้คือการที่เราจะต้องเลือกตัดเอา30ไอ้ 60% ของซีรีส์ทั้งหมดมาออนในคลิปรีแอคชั่นเนาะเพราะว่าโอ้โหทุกๆซีนทุกๆช็อตอ่ะมันแบบว่ามันดีแล้วมันก็สำคัญทั้งนั้นเลยไงทุกคนมันก็เลยแบบจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับกว่าจะออกมาเป็นคลิปรีแอคชั่นแต่ละคลิปได้เนาะแต่เราก็โอเคแหละเนาะก็ทำออกมาได้ครบทั้ง12 EP จนในที่สุดอาจจะแบบช้าบ้างก็ด้วยระยะเวลาช่วยจะยากก็คือตรงการตัดนี่แหละว่าจะเลือกตัดซีนไหนออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ถ้าเลือกได้คือไม่อยากจะตัดเลยสักซีนนึงเพราะว่าแต่ละคนคือแสดงความสามารถได้แบบว่าสุดมากอ่ะเพราะว่าซีนนี้คนนี้ก็คนนี้ก็ร่างทองไปเลยซีนนี้คนนี้ก็เล่นดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างจะลำบากเนาะทุกคนนะครับสำหรับตอนจบของ EP 12เนาะนะครับคือก็เราก็ปรับลุ้นนั่นแหละว่าจริงๆแล้วจุดจบของบอสเนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงไหนเนาะทุกคนแล้วเราก็แอบคิดว่าจะจบตรงที่มนจะจบลงตรงที่ลมหายใจเขาหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็แต่ใดๆคือมันไม่ได้จบตรงนั้นก็โชคดีที่กลายไปว่าไม่มีตัวละครหลักที่แบบเราหลักจะแบบเป็นคนกำจัดบอสเนาะนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นอารันมาแต่ไม่น่าจะเป็นอารันนะครับในที่สุดเขาก็สรุปมาว่าเป็นจตุรราชาที่แบบว่าคุมเกมอยู่ทั้งหมดแล้วนะครับก็เหมือนเล็งเห็นแล้วว่าพวกนี้เล่นเกมได้เพราะว่าเขาก็เห็นทางพ่อของโรเซ่ก็เห็นทีมของห้อยทีมของแททูแจ็คโจ๊กเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่นั่นแหละไปขโมยไปขโมยแหวนเขาตั้งแต่ที่บ้านเขาแหละอะไรเงี้ยแต่ใดๆคือแหวนน่ะมันไม่ได้มีความสำคัญตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงนะมันก็เลยแบบว่าทำให้แบบจากที่เป็นคนคุมจากบอสที่แบบจะเป็นคนคุมเกมกลายเป็นว่าไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองก็โดนคุมอีกทีนึงเนาะแล้วก็แต่ก็ดีแหละที่แบบด้วยอำนาจของเขาเขาไม่ได้ที่เขามีดีที่คนอย่างเขาไม่ได้มีอำนาจเยอะจริงๆไม่งั้นก็คือเอาไม่อยู่นะจัตุราชาเราว่าถึงแม้ว่าเขาจะแปลกๆเขาจะเป็นคนมีเงินที่แปลกๆแต่ก็ดูเหมือนเราจะไม่ได้เห็นด้านมืดอะไรของพวกเขามากมายเนาะไม่เหมือนกับทางบอสที่เขาอาจจะนำเสนอเรื่องราวของบอสให้เราเห็นเยอะเนาะเราเลยรู้สึกว่าดีแล้วที่คนแบบนี้ไม่มีอำนาจอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ได้เห็นให้เราได้เห็นอีกมุมนึงของบอสที่แบบเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักแม่ของอารันนั่นแหละซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็เคยเล่าเรื่องนี้มาแล้วเนาะนะครับแล้วหลังจากในที่สุดบอยเขาก็ตอนแรกก็คือแบบทุกอย่างเป็นศูนย์แล้วแหละเขาก็คงแบบจริงๆอ่ะเขาคงมันเจ็บปวดกว่าการมีชีวิตอยู่นะถ้าเขาจะอยู่แบบอย่างนั้นอ่ะอยู่แบบไม่มีเกียรติไม่มีอะไรไม่มีเงินคือมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกจะแก้ปัญหาเลือกจะหนีปัญหาด้วยการจบชีวิตตัวเองก็โชคดีที่ตัวของอลันมาเจอซะก่อนเนาะแต่ระหว่างนั้นก็แบบระหว่างความเป็นกับความตายเขาก็ได้ไปเจอแฟนเขาแหละคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าอยากตายไม่ได้อันนี้คือไม่ใช่วิธีการที่จะแก้ปัญหาซึ่งจริงอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะถ้าเขาตายไปทุกคนก็ยังต้อง
สุภนิมิตทุกคนลูกหนี้เขามันก็ต้องจะต้องลำบากอยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ต้องแก้ไขอาจจะแบบนั่นแหละอาจจะเอาสร้อยไปขายแล้วก็มาคืนเงินกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่แบบโดนขูดรีบมาอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ใดๆก็คือเขาน่าจะโอเคกับอารันแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะว่าอารันน่าจะต้องเป็นคนดูแลเขาแล้วเนาะนะครับสำหรับโป๊ปกับเซฟเนาะก็เขาก็รักกันจริงอ่ะเขาก็รักกันจนเขาก็อยู่กันสองคนอ่ะรักกันจนบางทีแบบอาจจะเผลอไปทำร้ายคนอื่นเนาะนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยเราก็ทีบาม่าสำหรับเซฟเราก็ถ้าอาม่าโอเคเราก็โอเคแต่จริงๆเราอยากจะให้อภัยเซฟกับโป๊ปแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันแบบมันก็หนักหน่วงอยู่เนาะคือถ้าอาม่าเป็นอะไรไปนี่คือเซฟจะยังไงเพราะว่าเป็นคนเอายาทําให้อาม่าอาการอาม่าสุดมาให้ด้วยเลยคือทําทุกอย่างอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะโดนแรงกดดันจากบอสมาก็ตามอะไรเงี้ยเนาะก็แต่เขาก็ให้เราได้เห็นความรักของเขาอะทั้งโฮปทั้งเซฟอะที่เขารักกันมากอะไรเงี้ยแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือเซฟมาเป็นบอสซึ่งก็เหมาะตอนแรกเราก็คิดว่าพี่นางเหรอวะพี่นางจะมาเป็นบอสหรอสรุปหรือไม่ก็น่าจะเป็นเซฟไหมเพราะว่าตอนที่เขาคุยกันดูจากแววตาแจ็คกับโจ๊กอ่ะเหมือนเขารู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็เป็นเซฟซึ่งก็เอ็นดูนะครับแต่ก็น่าจะมาจัดการบริหารได้ดีนะทางจตุราชาก็อาจจะได้เห็นฝีมือของเซฟตอนที่แบบไปเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่ะวางใจว่าให้เป็นบอสต่อเนาะแล้วก็มาถึงโรเซ่เนาะโรเซ่เองก็เจ็บอยู่นะพูดถึงอ่ะเพราะว่าพ่อตัวเองก็ดูตอนแรกดูเหมือนจะเป็นห่วงลูกมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เอาลูกตัวเองมาเป็นหมากในเกมเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเจ็บปวดอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอลูกถามว่าพ่อทำแบบนี้ทำไมพ่อก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าผิดหรือเสียใจอะไรเลยอะไรเงี้ยนึกว่าจะบ้างเออก็ยังดีแล้วนางก็ความสัมพันธ์ของก็ได้เหมือนจะได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็แบบด้วยความสัมพันธ์ของอารันที่แบบเขาเป็นคู่กัดกันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีการเคลียร์ใจกับทางพี่นางไปเนาะถึงแบบว่าถึงเรื่องที่ผ่านมาว่าครอบครัวของพี่นางก็พ่อแม่ของพี่นางกับบอสก็เสียเพราะว่าจัตุราชาอะไรอย่างเงี้ยพี่นางก็พูดมาว่าโอเคแต่มันวิธีนี้มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างงี้เนาะด้วยความที่แบบว่าพี่นางก็ไปอยู่กับธรรมะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะโปร่งแล้วก็อาจจะแบบเข้าใจชีวิตมากเข้าใจชีวิตที่สุดแล้วอ่ะในทั้งหมดนี้อ่ะเนาะทุกคนก็ได้เคลียร์ใจกันไปนะครับส่วนห้อยก็ยังคงขับรถให้พี่นางต่อไปก็ไปจริงกันต่อเองเนาะพูดถึงห้อยหน่อยจริงๆอ่ะคือเราเข้าใจที่เขาสร้างตัวละครห้อยขึ้นมาเลยนะคือเป็นตัวละครที่แบบใส่ซื่อมากแหละมันมีแต่ความใส่ซื่อมันมีแต่ความแบบคือตัวละครทุกตัวเนาะที่แบบมาอยู่ในซีรีส์ที่แบบแอคชั่นอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องเก่งทั้งหมดก็ได้อ่ะ10-12 EP คือเป็น MVP 1 EP 2 EP ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ EP เนี้ยจริงๆอ่ะมันต้องการแบบกำลังเสริมอ่ะค่อนข้างเยอะใช่ป่ะห้อยกับแททูคือแบบแต่อย่างน้อยอ่ะแททูยังส่งอุปกรณ์มาช่วยอะไรเงี้ยเรื่องตอนแรกเรากะว่าโอเคถ้าเป็นเรื่องของการแก้แผงวงจรเรื่องของแผงควบคุมอะไรเงี้ยเนาะให้แททูจัดการน่าจะง่ายสุดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ไปถึงตรงนั้นนะเป็นดูแล้วก็อ่ะเรื่องความสัมพันธ์ของแททูกับของคุณอรันเนาะเขาก็ไม่ได้สรุปอะไรหรอกว่าอ่ะตกลงยังไงก็นั้นก็ไปจริงกันต่อเราก็ซัพพอร์ตกันอยู่แหละทุกคนนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรอีกเรื่องของไม่มีแล้วเนาะก็มีต้อยติ่งก็ได้แบบรับประกาศนียบัตรอะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวของทางแจ็คกับโจ๊กไอ้ทางโจ๊กเนาะซึ่งพ่อก็โอเคแล้วแหละวันเปิดศูนย์ก็แบบมาแสดงความยินดีกันทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาม่าก็ทุกคนแฮปปี้อ่ะเป็นว่าหลังจากที่ล้มบอสได้แล้วทุกคนก็แฮปปี้เนาะอีคาร์บอนก็ติดคุกเลยทุกคน
ตัวด้วยความตัวละครมันเยอะอ่ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะบอกว่าการแสดงของแต่ละคนคือดีมากๆเลยไม่ว่าตัวละครเด็กผู้ใหญ่อะไรทั้งหมดเลยทางฝั่งพ่อของทางฝั่งครอบครัวของโจ๊กเนาะทางฝั่งครอบครัวของแจ็คเนาะอาม่าคือแบบโอ้โหอาม่าเป็น MVP สำหรับเราอ่ะหลายๆซีหลายๆ EP มากเลยนะแล้วก็ใต้ติ่งเนาะเด็กที่เล่นเป็นใต้ติ่งคือแบบน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักสดใสแล้วก็ดูฉลาดแล้วก็ดูแบบเธอเหมาะที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นนิวเจนของสุพนิมิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวละครโรเซ่เนาะซอโซ่เราเพิ่งเคยเห็นน้องอ่ะแสดงซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกน้องน่ารักเนาะน้องเป็นเดอะเฟสมาใช่ไหมแล้วน้องก็น่าจะทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นเดินแบบเป็นนางแบบมาอันนี้เราเพิ่งเคยเห็นน้องเป็นนักแสดงครั้งแรกเนาะน้องแสดงเก่งเนาะแล้วก็แสดงออกมาได้เป็นธรรมชาติด้วยแล้วเราคิดว่าน้องคอมเมดี้ที่ดีน่ารักอ่ะนะครับแล้วก็ตัวละครของแล้วก็ตัวละครของคาร์บอนเนาะวิกเตอร์ก็ถึงจะมาไม่เยอะแต่จะมาแต่ละทีนี่คือแบบว่าโอ้โหแสดงอารมณ์สุดเป็นคนแบบดูแบบพิกลจริตขั้นสุดอะขั้นสุดจริงๆแล้วก็เรื่องของการแอคชั่นการต่อสู้คือแบบไม่จกตาเลยเนาะนะครับจริงๆเรื่องแอคชั่นของคิวบูของซีเรื่องนี้คือสวยแล้วก็ไม่จกตาเลยสักฉากหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็คุณบีมชลันยูเนาะที่มาเล่นเป็นบอสเนาะก็โอ้โหคนนี้เขาสุดอยู่แล้วแหละด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเข้าบทอย่างเงี้ยคือมันแบบมันใช่เลยอ่ะมันเป็นบอสแบบ 100% 100% เลยนะครับทุกคนแล้วก็พี่นางเนาะคุณตุ๊กชนกนันท์เนาะที่ช่วงนี้เราก็จะเห็นเขาในซีรีส์บ่อยๆนะครับทุกคนก็รับบทเป็นพี่นางได้แบบได้ดีด้วยความนิ่งด้วยความแบบว่าเขาก็เป็นโมเดลเนาะนะครับด้วยเวลานิ่งๆใช้สายตาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงอ่ะนะครับแต่ใดๆคือที่เซอร์ไพรส์อ่ะคือเขาจะมีแบบมีบทมาให้เราแบบมาน้องมาจิ้นไอ้คุณโตก็มาคือแบบเป็นรักข้ามวัยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะไปจินตนาการกันต่อเนาะนะครับแล้วก็น้องเนเนาะเนติพัทเนาะที่มารับบทเซฟอันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นน้องในเพิ่งเคยดูผลงานน้องครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนก็ถ้าเป็นเรื่องแรกของน้องถือว่าหนักหน่วงอยู่ด้วยอารมณ์ด้วยต่างๆด้วยบู๊ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่แต่น้องเขาทำออกมาได้แบบอย่างดีด้วยความแบบหน้าน้องดูจะแบบซื่อๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยและบทเซฟเขาก็ต้องแบบซื่อๆแต่ก็อาจจะแบบมีเล่ในเล่เหลี่ยมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น้องพีเนาะน้องพีและเรื่องเนี้ยคือมีตอนไหนที่หน้าแบบดีๆบ้างปะคือเละเกือบทั้งเรื่องอ่ะพีอ่ะแล้วพีเล่นเป็นพีเล่นเป็นโฮปคือต้นเรื่องจนแบบจนถึงประมาณสักกลางเรื่อง EP 6อะไรเงี้ยเรายังเกลียดตัวละครโฮปอยู่เลยอ่ะเป็นตัวละครที่เราแบบโคตรจะเกลียดเลยอ่ะน้องเล่นเอาไว้แบบเล่นดีอ่ะได้บอกใช่ป่ะเล่นจนเราอินอ่ะเล่นจนแบบโอ้โหทำไมไอ้นี่มันชั่วขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วน้องก็เพราะว่าเราไม่เคยเห็นโฮปในไอเราไม่เคยเห็นน้องพีในเวอร์ชันนี้ไงนึกออกใช่ไหมแล้วน้องทำออกมาได้แบบโอ้โหดีมากฉากบูก็ดีฉากเลวก็ดีฉากเวลาข้างหลักพอเวลาเข้าคู่กับน้องเนนะก็ดีนะครับทุกคนก็อีกคนหนึ่งที่แบบยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อมาคือคุณณดลของเราผู้รับบทฮอยก็อย่างที่บอกแหละเหมือนจะถ้าบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของระดนเองอ่ะก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าตัวละครห้อยเป็นตัวละครที่แบบซื่อที่สุดแล้วแหละของในเรื่องเนี้ยเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีอะไรใดๆเลยนะครับทุกคนแล้วคือเขาถ่ายทอดบทห้อยออกมาได้อย่างแบบเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะจนบางทีเราอาจจะคิดว่าอันนี้คือห้อยหรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือน้องพอดเองนะครับทุกคนนะครับแล้วก็คนออกมาก็มาร์กเนาะมาร์กสีวัตรซึ่งในบทเป็นบทที่แบบเราไม่เคยเห็น
มาร์กเล่นมาก่อนแล้วคือช่วงต้นๆเรื่องจนถึงกลางๆตอนที่เขายังแบบยังโซพาวได้อยู่คือแบบหน้าหมันไส้มากน้องเล่นออกมาเป็นอลันได้แบบหน้าหมันไส้จริงๆติดแกรมมากๆเลยหลังจากที่แบบอ่ะพอตกอับมาแล้วก็ยังคงความหน้าหมันไส้เล็กๆอยู่เนาะก็ใครจะไปคิดเนาะน้องทำตัวละครอารันออกมาได้แบบมันน่ารักแล้วก็มันก็น่าหยิกบางทีก็น่าหมั่นอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวละครแททูแล้วน้องพร้อมก็เขาเป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเนาะด้วยบุคลิกเขาอะมันเหมาะกับแททูหรือว่าเขาบทแททูเนี่ยมันคือบทของเขาเลยอะด้วยความแบบเป็นจีเนียสแต่ด้วยแบบความเป็นมนุษย์แหละมันก็คือมีจะมีความเห็นแก่ตัวมันมีความกวนมีความอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเขาอยู่กับอลันมันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ตัวละครแท้ตัวจริงๆอ่ะมันจะเป็นตัวแทนของคนปกติเลยที่แบบว่าบางทีมันก็ยอมทิ้งเพื่อนได้เพื่อแบบครอบครัวยอมนู่นนี่นั่นยอมหักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ก็ได้พิสูจน์อีกเรื่องนึงของความสามารถอีกเรื่องนึงนะครับของน้องพร้อมเนาะนะครับส่วนพูดถึงนักแสดงนำหลักของเรามากสำหรับหยินบอเนาะก็หลังจากที่แบบเราก็ไม่ได้ดูผลงานน้องมานานเนาะผลงานเรื่องนี้ก็คือเหมือนแบบโตขึ้นอีกเยอะเลยอะโตขึ้นเยอะเลยอะแล้วก็ด้วยสกิลความสามารถเนาะไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้เนาะดราม่าแล้วก็แอคชั่นเรื่องเนี้ยคือให้เราครบทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเราคิดว่าน้องทั้งสองคนคือตั้งใจมากๆเลยนะครับด้วยความที่บทโจ๊กเกอร์เองเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีปมดราม่าค่อนข้างหนักหน่อยอาจจะแบบใช้สกิลของความดราม่าเยอะมากๆเลยแล้วตัวของวอลเองอ่ะเขาก็ถ่ายทอดตรงนี้ออกมาได้แบบดีเลยแล้วก็ด้วยแต่เราก็จะชอบแบบบทอินโฟไวส์ของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นบทแบบตลกธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างรอยยิ้มให้เราได้อ่ะทุกคนส่วนตัวของหยินเองเนี่ยก็อย่างแรกคือที่ต้องชมคือเรื่องของสกิลของคิวบูเนาะคือคิวบูเขาสวยงามอ่ะเขาดีมากอ่ะแล้วก็การที่เขามาสวมบทเป็นแจ็คที่แบบอาจจะต้องสุขุมหน่อยแต่ก็คือเป็นคนซื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแบบเตะต่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเขาทำตรงนี้ออกมาได้แบบได้ดีเลยคือ2คนเนี่ยเค้าก็รับผิดชอบตัวละครของเค้าได้แบบอย่างดีเยี่ยมเนาะแล้วก็เป็นตัวละครอีก2ตัวที่มันมีเสน่ห์มากๆเวลาที่เค้าแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งเวลาฉากเลิฟซีนฉากคิสอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการจูบกันของแจ็คกับโจ๊กอะแจ็คกับโจ๊กเกอร์ที่แบบโหมันรักกันมันแบบหมั่นเคี้ยวกันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ป่ะมันมีทั้งความละมุนแล้วก็ความเผ็ดร้อนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะครับก็ชอบมากสำหรับการแสดงของหยินบอในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเหมือนมันช่วยทำให้ตัวละครมีแบบมีชีวิตที่แบบที่เขาอยากจะให้เราไปรู้สึกกับความรู้สึกของเขาตรงนั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบคนดูอย่างเราดูแล้วก็รู้สึกอินเนาะนะครับโดยเฉพาะเวลาซีนที่เขาแบบทะเลาะกันหรือซีนของปมของครอบครัวของทางโจ๊กเกอร์เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบโอ้โหไม่ไหวเลย กันน้ำตาไม่ได้เลยทุกคนนะครับเพราะภาพรวมๆของซีรีส์มันเลยออกมาแบบว่ามันเป็นแบบโคตรดีเลยอะทั้งเพลงประกอบทั้งภาพเนาะสีที่เขามาใช้โลเคชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคิวบูต่างๆบทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหต้องแบบปรบมือให้ดังๆนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณตีบัณฑิตเนาะขอบคุณดีฮับเฮาส์เนาะขอบคุณทางไอฉีอี้เนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง YWPB เนาะที่ทำผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้รับชมกันนะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนนะครับที่เอ่ยชื่อไปแล้วก็นักแสดงสมทบทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่ทำให้ซีรีส์มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็เฝ้ารอนะครับที่จะได้ดูผลงานของทุกคนอีก
ในอนาคตอันใกล้นะทุกคนก็สำหรับซีรีส์แจ็คแอนด์จ็อกเกอร์นะครับ You Steal My Heart ทำไมต้องไปเจอทุกทีนะครับทุกคนไปติดตามรับชมกันได้นะครับย้อนหลังทั้ง12 EP เลยนะครับดูแบบอันคัดได้เลยทางแอปพลิเคชันไอชีอีหรือทาง www.iq.com นั้นนะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับของช่อง Studio Joy นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับแจ้งเตือนเอาไว้เนาะเวลามีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้มีการแจ้งเตือนกันนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ